ครับพี่ตั้มชื่อตั้มอูขอบคุณนะครับที่สร้างกระแสให้ผมในจันทบุรีเขาบอกว่าเนี่ยดูเนี่ยนี่คนเลยมารอดูพี่อ่ะผมบอกพี่ตั้มนะรักนะเลยพูดนะเนี่ยเขาบอกว่าได้ชิมหมูกรอบแล้วตาอะไรไม่รู้อร่อยไปเยอะซึ่งผมบอกเคยบอกแล้วว่าหมูกรอบผมอ่ะไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกแต่หมูกรอบผมอ่ะหล่อที่สุดในโลกแล้วก็แน่นที่สุดในโลกหมูกรอบผมอ่ะไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกแต่หมูกรอบผมอ่ะหล่อที่สุดในโลกแล้วก็แน่นที่สุดในโลกเคยเห็นหมูกรอบเป็นแบบนี้ป่ะเรียกได้ว่าเป็นพ่อพระใจบุญคอยช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอสำหรับอาร์ตพระสุทธิ์ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะช่วยเหลือป้าปูนาที่ถูกเจ้ากระบุ๋มเบี้ยวหนี้ด้วยการแบ่งพื้นที่ในบูธหมูกรอบให้คุณป้ามาขายอ่องปูได้ฟรีและขายหมดภายในพริบตาเลยทีเดียวและดูเหมือนกิจการหมูกรอบของอาร์ตพระสุทธิ์ก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้นทุกวันต่อมาอาร์ตพระสุทธิ์ได้ไปออกรายการผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์หลังขายหมูกรอบมีเงินเก็บถึง20 ล้านโดยพิธีกรได้ถามว่าเขาบอกตอนนี้อาร์ตขายหมูกรอบจนรวยมากรวยกว่าตอนเป็นดาราช่วงฮอตเยอะๆด้วยถามว่าจริงไหมก็จริงเพราะตอนเป็นดาราเรายังเป็นหนี้ต้องบอกว่าไม่รวยขึ้นรายได้หมุนเวียนเท่าเดิมแต่ตอนนั้นเพิ่งซื้อบ้านซื้อที่ซื้อคอนโดซื้อทุกอย่างที่กำลังเริ่มสร้างซื้อรถยนต์มันเลยกลายเป็นหนี้มากกว่ารายได้ถามว่าตอนนี้มีเงินเก็บ20ล้านไหมมีปีที่แล้วผมสนองนี้ตัวเองด้วยการซื้อรถไป4คันแล้วมันเป็นซื้อรถเก่าแต่สุดท้ายผมก็ขับรถคันเดิมผมว่าเก็บเงินสดแล้วแปลงเป็นทองเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วผมเพิ่งซื้อทองไป1กิโลนี่จะซื้ออีกแล้วตอนเป็นดาราเงินเก็บมากสุดก็1ล้านกว่าบาทมันเป็นหนี้นะแล้วก็หมุนไปแล้วโดยอาร์ตได้บอกว่าตนเองเก็บได้20ล้านทำหมูกรอบ15เดือนขณะที่อาร์ตพระสุทธิ์ยังเคยได้โพสต์ฟาดว่าฝากถึงพวกกระจอกดูถูกแม้กระทั่งตัวเองหรือเป็นเพราะพวกมึงทำไม่ได้เลยเอาแต่หาข้อแก้ตัวโยนความผิดให้คนอื่นเช่นเขาหล่อไงเลยขายได้มึงพยายามพอหรือยังที่เอาความสามารถตัวเองชดเชยความไม่หล่อของตัวเองเขาเป็นดาราไงเลยขายได้ถ้าแบบนี้คนทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็ต้องมาจากดาราล้วนๆสิแต่เท่าที่เห็นนักธุรกิจรวยๆเกือบทั้งนั้นก็ไม่ใช่ดาราเขาหาลู่ทางทำมาหากินไม่ใช่เอาเวลามาดูถูกตัวเองเขาเป็นดาราไงลองเป็นคนธรรมดาสิจะบอกอะไรให้นะก่อนเป็นดาราผมก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละแถมจนมากด้วยแต่ผมก็ทำงานตั้งแต่อายุ17จนตอนนี้อายุ42แล้วอยู่ในวงการมา17ปีกว่าจะมีชื่อเสียงขนาดนี้ล่าสุดอาร์ตพระสุทธิ์เจออีกคอมเมนต์แซะที่หาว่าหมูกรอบของตนไม่อร่อยโดยหนุ่มอาร์ตบอกว่าเพราะรักจึงพูดเคยบอกแล้วว่าหมูกรอบของผมไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกแต่หมูกรอบของผมหล่อที่สุดในโลกแล้วก็แน่นที่สุดในโลกนะครับพี่ตั้มชื่อตั้มปูขอบคุณนะครับที่สร้างกระแสให้ผมในจันทบุรีเขาบอกว่าเนี่ยดูเนี่ยนี่คนเลยมารอดูพี่อ่ะผมบอกพี่ตั้มนะรักนะเลยพูดนะเนี่ยเขาบอกว่าได้ชิมหมูกรอบแล้วตาอะไรไม่รู้อร่อยไปเยอะซึ่งผมบอกเคยบอกแล้วว่าหมูกรอบผมอ่ะไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกแต่หมูกรอบผมอ่ะหล่อที่สุดในโลกแล้วก็แน่นที่สุดในโลกหมูกรอบผมอ่ะไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกแต่หมูกรอบผมอ่ะหล่อที่สุดในโลกแล้วก็แน่นที่สุดในโลกเคยเห็นหมูกรอบเป็นแบบนี้ป่ะโอเคนะพี่ตั้มนะถ้าพี่ตั้มอยากหล่อผมเดี๋ยวผมพาฟิตเนสนะพี่ตั้มเดี๋ยวผมพาฟิตเนสพี่เลิกทำอู่นะเดี๋ยวผมพาฟิตเนสไปเป็นเทรนเนอร์และบอกว่าไม่หล่อหล่อขายดีไม่จริงนะพี่ลองมาชิมใหม่ผมให้ชิมนะรักนะจ๊ะจุ๊บซึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากมายบ้างบอกว่าไม่หมูกรอบเขากรอบอร่อยจริงพี่ตั้มลองซื้อไปชิมนะอยากกินหมูกรอบที่ไม่ใช่หมูกรอบน้ำลายไหลอยากกินหมูกรอบแน่นๆไม่เกี่ยวกับอร่อยหรือไม่อร่อยเกี่ยวกับเจ้าของร้านเป็นตาแซ่บก็พอหมูกรอบอร่อยมากค่ะยืนยันอีกเสียงแต่การได้ไปเจอได้ถ่ายรูปกับคุณอาร์ตถือเป็นกำไรของผู้ซื้อค่ะหรืออีกความเห็นที่บอกว่าเฮ้ยหมูเขาอร่อยจริงนะพ่อค้าหล่อเป็นหลักหมูกรอบอร่อยเป็นของแถมนะครับพี่ตั้มชื่อตั้มปูขอบคุณนะครับที่สร้างกระแสให้ผมในจันทบุรีเขาบอกว่าเนี่ยดูเนี่ยนี่คนเลยมารอดูพี่อ่ะผมบอกพี่ตั้มนะรักนะเลยพูดนะเนี่ยเขาบอกว่าได้ชิมหมูกรอบแล้วตาอะไรไม่รู้อร่อยไปเยอะซึ่งผมบอกเคยบอกแล้วว่าหมูกรอบผมอ่ะไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกแต่หมูกรอบผมอ่ะหล่อที่สุดในโลก
แล้วก็แน่นที่สุดในโลกหมูกรอบผมอ่ะไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกแต่หมูกรอบผมอ่ะหล่อที่สุดในโลกแล้วก็แน่นที่สุดในโลกเคยเห็นหมูกรอบเป็นแบบนี้ป่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ